PNP Channel ภูมิใจเสนอต้มเป็ดแบบเปื่อยๆให้เสียงภาษาโดยพันธุกรรมคำแล้วนกกาบินกลับหลัง มาครับวันนี้นี่แหละอาหารแรงของเรานี่คือเป็ดเทศเป็ดเทศบ้านเฮานี่แหละครับมือนีสิพากินเป็ดได้บ่เนี่ยว่าจะลาบแหละแต่เอาไปเอามากลัวมันจะดึกก็เลยสีต้มเป็ดแบบเปื่อยๆอันดับแรกเราก็ต้องตั้งน้ำใส่เกลือลงไปซะหน่อยจากนั้นก็ใส่ขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปเอาข้าลงไปใส่หน่อยบ่เนี่ยเทียมแล้วก็เผานะตึงโยนลงไปเลยนั่นแหละจึงลงไปเลยตวกจากนั้นก็ปิดฝารอให้น้ำเดือดนะฮะนี่คือเป็ดที่เราตัวเมื่อกี้นะเราสับแล้วเข้าสับไว้แล้วเดี๋ยวนี้สับไว้แล้วส่วนนี้คือหัวของมันไอ้ที่เขียวๆนี่เราเอาดีมันนะฮะท่าบีเป็ดขมๆเนี่ยละพร้อมกับแต้วแนวนั่นแหละจักกักจักกึบก็ว่ากันไปตรวจจวดพี่น้องจวดหัวเลยพอเลยกินตรงนี้ก่อนเอาเฮ้ยขมขนาดพอน้ำเดือดแล้วบ่เนี่ยน้ำเดือดแล้วเฮาก็เอาเป็ดเฮาลงไปเทลงไปเลยตวกเลยนั่นแหละเทลงไปสุดยอดมากเลยครับจากนั้นก็ปิดฝาต้มไปเรื่อยๆเยี่ยมมากฟื้นกับสิเบิร์ดเดย์ต้มโดนอะไรแล้วฟื้นเบิร์ดเดย์เอาเดือดแล้วหอมมากเลยเอามะเขือเทศลงไปให้มันมีความนัวใช้แทนผงชูรสนะฮะมันจะมีความเปรี้ยวของมะขามเทศมันจะเป็นนัวนัวนะหมักเล่นเขานี่น้ำปลาจักน้อยเพิ่มกินตัวนั่นแหละกูละเคอะควนขึ้นหอมหอมควนฟื้นนะวะทีเอาต้มไปเรื่อยๆจนกว่าจะเปื่อยนะฮะนั่นแหละจากนั้นก็ใส่ใบกะเพราลงไปนั่นแหละต้มแบบบ้านนอกเราต้องใส่ใบกะเพราเลยนะฮะพอเป็ดเปื่อยแล้วเขาก็ใส่ใบกะเพราแต่เขาพริกเผาลงไปพริกเผาลงไปหอมทวนทวนหอมไปแปดบ้านเก้าบ้านคุณไปจวดที่นี่เขาเปิดฝาขึ้นมาพวนล่ะน้ำเลี้ยงต้องงงเงือกล่ะสดน้ำกรวกกรวกเขาเรียกว่าสดน้ำกรวกกรวกตักใส่ถ้วยตัวบันไดเขานั่นแหละนี่ดากเป็ดอันนี้คือขาเป็ดแล้วก็มีแจ่วพริกผงง่ายๆแก้วพริกผงเนี่ยแหละง่ายๆกินซ้ำนี่แหละเฮาสดน้ำก้อนนับแรกมันเป็นสะใดว้าวโอ้อร่อยมากเลยครับจนต้องสดอีกนะครับเนี่ยว้าเด นี่แหละครับต้มเป็ดแบบเปื่อยๆเยี่ยมมากเลยครับเพราะว่าอ้าวกินเข่าต่อเฮามาเด้อกินเข่าบ่เนี่ยเริ่มจากเคลียหาอะไรครับคุณเคลียหาอะไรครับเคลียหาดากเป็ดว่านี่คือดากเป็ดนะตูดเป็ดตอนนี้ตัวเนี้ยที่คุณเคยเข้ามาเด้อ้าวแจ่วราดซะหน่อยดึงๆนี่แหละแล้วก็สวนขึ้นมาเลยว้าวแล้วก็สวนขึ้นมาเลยว้าวนั่นแหละตัดภาพมาที่หน้าข้าพเจ้านี่เลยร้อนโอ้ร้อนมากเลยนะครับว้าวมีแห้งเยี่ยมมากเลยครับมีแห้งมากเลยต้องซดน้ำโอ้ซดแบบไม่หยุดเลยนะครับเนี่ยอร่อยมากเลยครับหวานเลยเราต้องเคลียร์หาตอนที่เป็นตาแซบก่อนนะครับดูเนื้อมันดิเนื้อนี้เนื้อส่วนอกนะครับเนี่ยนั่นล่ะต้มเป็ดแบ
เปื่อยๆต้มแบบเปื่อยๆเปื่อยจนเปื่อยจนไม่อยากให้มันเปื่อยถ้ารอให้มันเปื่อยมันกว่าจะได้กินเราหิวข้าวนั่นแหละชิ้นเนื้อข้ามบักใหญ่บัดเนี่ยมานั่นแหละจวดเลยบัดนี้เฮาเป่าสะก้อนเต็มปากเต็มคำเต็มตาทะลุจอหวาเลยเยี่ยมมากเลยครับว้าสูตรนี้นี่ผมคิดขึ้นเองนะครับไม่ได้ไปลอกเลียนแบบใครเลยอ่ะสูตรนี้นะครับต้มเองสดน้ำมันสาใจมากเลยนะครับเยี่ยมมากเลยครับสาใจจริงๆเลยแฮนอันนี้แฮนดูครับแฮนดูว้าวดูจวบจวบกระดูกนี่ล่อนไปเลยนะครับเนี่ยมันช่างวิเศษมากเลยอาหารคืนนี้สดน้ำอีกมีแห้งน้ำสดน้ำเอาสดอีกเผ็ดปีกไก่ปีกเป็ดตัวบัดได้ลืมปีกเป็ดแสบๆน้ำกันครับพี่น้องมาเด้อาหารกินรอบเด็กเราเยี่ยมมากเลยครับหาตอนใดมากี่บ่เนี่ยสดน้ำตัวเฮานั่นล่ะโอ้ยมันน้ำต้มนี่คล้ายดีด้วยนี่สดน้ำก็กวกเขาว่ะตีนเป็ดนี่คือตีนเป็ดนี่คือตีนเป็ดอย่างนี้เลยนะครับสุดยอดมากเลยหาที่ใดได้เปรียบเปรยเยี่ยมมากนี่แหละครับเป็นชิ้นที่มีเนื้อติดเยอะปีกบนมันหลุดปื๊ดหลุดปื๊ดเลยนะครับเอาเยี่ยมมากเลยครับวันละสดจนเบิดถวยแซ่บคักพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้สักก้อนด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจเล็กน้อยให้ด้วยครับสวัสดีครับ